This is Thai PBS Podcast. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังใหม่นะคะกับนวนิยายผลัดแผ่นดินจากผลงานการประพันธ์ของผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกิจสุวานิชนวนิยายอิงประวัติศาสตร์เบื้องหลังการผลัดแผ่นดินตั้งแต่ปลายกรุงศรีอยุธยาจนถึงสมัยรัชกาลที่4และตอนนี้เรามาถึงตอนที่18นะคะซึ่งอยู่ในแผ่นดินที่3ความเดิมตอนที่แล้วค่ะกรมหมื่นวงศาสนิทนวมพระสุริยะภักดีนุชและจมื่นวัยวรนาถช่วงซ้อนแผนกรมหลวงรักรณเรศโดยการปล่อยข่าวว่าพระเจ้าอยู่หัวทรงพระประชวรหนักทำให้สามารถจับกุมกรมหลวงรักรณเรศในข้อหากบฏได้อย่างคานางคาเขานะคะคือซ้อนแผนทำให้กรมหลวงรักรณเรศเนี่ยประกาศตัวออกมาเองต่อหน้าพระที่นั่งด้วยกรมหลวงรักรณเรศหรือพระองค์เจ้าไกรสอนถูกถอดยศและประหารชีวิตหลังจากนั้นพระเจ้าอยู่หัวก็มิได้โปรดเกล้าตั้งผู้ใดเป็นวังหน้าทำให้มีการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างลับๆโดยเฉพาะคนในตระกูลบุญนาคที่มีการหารือถึงเรื่องดังกล่าวในงานบุญซึ่งเป็นงานฉลองบุญวัดดอกไม้ที่ท่านผู้หญิงจันทร์ภริยาเจ้าพระยาพระคลังดิษฐ์ปฏิสังขรณ์แล้วเสร็จจัดงานบุญแล้วก็เป็นโอกาสให้พี่น้องลูกหลานเนี่ยซึ่งต่างก็อยู่ในตำแหน่งหน้าที่สำคัญสำคัญมาพบแล้วก็มาหารือกันอย่างเงียบเงียบเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะตอนนี้พระเจ้าอยู่หัวก็มีพระชน61พรรษาแล้วซึ่งในสมัยก่อนนะคะในยุคที่การแพทย์ยังไม่ได้เจริญก้าวหน้าอย่างในปัจจุบันก็ต้องถือว่าเป็นวัยที่น่าเป็นห่วงล่ะค่ะและพระองค์ก็ยังไม่ได้โปรดเกล้าตั้งผู้ใดเป็นวังหน้าประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นที่มีผู้พูดถึงกันเยอะเลยทีเดียวนะคะเอาล่ะค่ะวันนี้ลองมาฟังว่าแล้วทางผู้ที่มีอิทธิพลในบ้านในเมืองณขณะนั้นจะมีการพูดถึงประเด็นนี้อย่างไรนะคะผลัดแผ่นดินตอนที่18ช่วงที่1ค่ะจมื่นราชาหมาดขำซึ่งเป็นน้องชายต่างมารดาของจมื่นวัยวรนาถช่วงเปิดประเด็นการสนทนากับบิดาเจ้าคุณคลังดิษฐ์ว่าคิดอย่างไรกับตำแหน่งอุปราชวังหน้าที่สมเด็จเจ้าเหนือหัวยังไม่ได้โปรดเกล้าสถาปนาพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์ใดขึ้นรับตำแหน่งดังกล่าวเจ้าพระยาพระคลังดิษฐ์ผู้เป็นบิดาเคี้ยวหมากหยับๆอยู่ในปากก่อนจะคายชานหมากลงในกระโถนข้างๆแสดงความเห็นว่าพอคิดว่าพระองค์คงจะยังไม่แต่งตั้งผู้ใดในตอนนี้ดอกเพราะพลานามัยของพระองค์ยังแข็งแรงดีเพราะเหตุใดหรือขอรับถ้าทรงแข็งแรงดีบ้านเมืองสงบสุขเรียบร้อยจะรีบร้อนตั้งทำไมให้มันวุ่นวายเล่าจะเหมือนวัยวรนาช่วงผู้เป็นพี่ก็ถามขึ้นบ้างว่าและเจ้าคุณพ่อคิดว่าการตั้งตำแหน่งวังหน้าจะทำให้เกิดความวุ่นวายหรือขอรับก็คงไม่วุ่นวายให้เห็นชัดๆดอกแต่อาจจะมีผู้ผิดหวังเตรียมก่อการไม่สงบในวันผลัดแผ่นดินเหมือนรัชกาลที่แล้วผู้พูดยังจำกบฏหม่อมเหม็นราชโอรสของพระเจ้ากรุงธนบุรีที่กระด้างกระเดื่องได้
แต่พระยาศรีพิพัฒน์รัตนราชโกษาทัตผู้เป็นน้องกลับมีความเห็นไปอีกทางหนึ่งว่าฉันคิดว่าพระองค์จะไม่ทรงแต่งตั้งผู้ใดมากกว่าเพราะถ้าทรงปรารถนาเช่นนั้นก็คงจะตั้งไปนานแล้วจะไปรอตั้งตอนประชวรทำไมกันพระองค์คงมีพระราชดำริเช่นเดียวกับสมเด็จพระพุทธเลิศล่าสุลาลัยคือแล้วแต่เหล่าขุนนางข้าราชบริพารจะเห็นสมควรความคิดอ่านของเจ้าคุณโกษาผู้น้องเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่ามีเหตุผลและก็ถูกต้องแทบทุกครั้งจนเป็นที่โปรดปรานจากองค์เหนือหัวแต่เพราะเป็นน้องเจ้าคุณคลังจึงทำให้รัศมีถูกบดบังมิอาจมีฐานะตำแหน่งใหญ่โตเกินผู้พี่ไปได้ซึ่งเรื่องนี้เจ้าคุณคลังก็ยอมรับอยู่ในใจหากเป็นเช่นนั้นเราก็มีส่วนสำคัญที่จะสนับสนุนพระราชวงศ์ที่เห็นว่าเหมาะสมนะสิเจ้าคุณคลังผู้พี่สรุปด้วยความยินดีแต่ยังไม่ลืมว่าองค์เหนือหัวรัชกาลปัจจุบันเสด็จขึ้นครองราชก็ด้วยความเห็นชอบของราชวงศ์แล้วก็คือด้วยความเห็นชอบของราชวงศ์มนตรีและอมาตย์มนตรีและอมาตย์มนตรีที่ให้การสนับสนุนก็คือขุนนางตระกูลบุญนาคนั่นเองซึ่งก็ทำให้คนในตระกูลได้มีอิทธิพลอย่างยิ่งในเวลานี้แต่เจ้าขุนพ่ออย่าลืมว่ายังมีขุนนางคนอื่นๆอีกหลายคนที่อาจจะสนับสนุนพระราชวงศ์พระองค์อื่นที่ไม่ตรงกับเราก็ได้เช่นเจ้าขุนสมุหนายกเจ้าพระยาบดินเดชาความเห็นของบุตรชายคนโตทำให้เจ้าขุนคลังเริ่มได้คิดว่าเจ้าขุนมหาดไทยก็เป็นผู้มีอำนาจและอิทธิพลคนหนึ่งเช่นกันและเจ้าคิดว่าท่านเจ้าพระยาบดินจะเลือกใครต้องเป็นพระราชโอรสอย่างแน่นอนเพราะท่านสนิทสนมและจงรักภักดีต่อพระเจ้าอยู่หัวอย่างลึกซึ้งอาจจะเป็นพระองค์เจ้าคเนจรหรือพระองค์เจ้าอันนบพระราชโอรสทั้ง12พระองค์ในขณะนั้นไม่มีพระองค์ใดเลยที่มีพระยศระดับเจ้าฟ้าแล้วก็ไม่มีพระองค์ใดที่มีพระปรีชาสามารถโดดเด่นหรือว่าได้กำกับราชการกรมกองที่มีความสำคัญในแผ่นดินพระองค์เจ้าคเนจรได้กำกับราชการกรมช่างมุกส่วนพระองค์เจ้าอันนบกำกับกรมสังฆการีแต่ว่าข้าจะไม่สนับสนุนให้พระองค์เจ้าอนบเป็นรัชทายาทเด็ดขาดท่านชอบอวดอำนาจแล้วก็ตำหนิพวกเราเสมอเจ้าคุณรัตนราชโกษาทัตไม่ลืมเหตุการณ์ที่ถูกพระองค์เจ้าอนบทูลฟ้องว่าตนสติปัญญามืดบอดเมื่อครั้งบูรณะวัดพระเชตุพนเจ้าคุณคลังก็เห็นคอยตามแล้วก็เห็นว่าพระราชโอรสทั้งสองพระองค์ไม่อาจจะเอื้อประโยชน์ใดๆแก่คนตระกูลบุญนาคได้ทีนี้ก็มาถึงพระองค์เจ้าพนมวรรณกรมขุนพิพิธภูเบศรเจมื่นราชาหมาดขำลูกชายคนรองก็ถามว่าแล้วพระองค์เจ้าพนมวรรณกรมขุนพิพิธภูเบศรเล่าเจ้าขุนพ่อคิดว่าจะมีขุนนางสนับสนุนหรือไม่เจมื่นราชาหมาดขำลูกชายคนรองถามบ้างก็น่าคิดอยู่เพราะท่านรับราชการกำกับกรมพระโคชบาลมานานก็ต้องมีพรรคพวกเป็นธรรมดาเราจะต้องขัดขวางเพราะอาจจะเป็นอันตรายต่อพวกเราได้เจ้าคงจะจำได้เมื่อคราวหม่อมไกรสอนเป็นกบฏพ่อก็เป็นผู้สอบสวนพระองค์เจ้าพนมวรรณเหมือนกันท่านต้องถือโทษโกรธแค้นพวกเราเป็นแน่อีกพระองค์หนึ่งที่ไม่ควรจะมองข้ามก็คือกรมขุนเดชอดิศรท่านกำกับกรมพระอารักษ์ตลอดมาตั้งแต่ยังหนุ่มมีพระปรีชาสามารถในด้านงานราชการเป็นที่ประจักษ์จมื่นไววรนาถช่วงมีความเห็นคัดค้านว่าแต่พี่ไม่เห็นด้วยพระองค์ท่านรับราชการมานาน
และมีพระชนมายุมากถึง 55 พรรษาแล้วความคิดอ่านก็ล้าสมัยอย่าลืมว่าต่อแต่นี้ไปการทหารและการต่างประเทศจะเป็นหัวใจสำคัญในการบริหารบ้านเมืองให้อยู่รอดปลอดภัยจมื่นมหาดเล็กผู้เป็นพี่ก็หันเข้าเรื่องสำคัญว่าเจ้าคุณอาคาดการถูกต้องว่าเจ้าเหนือหัวจะไม่แต่งตั้งผู้ใดเราต้องสนับสนุนผู้ที่เหมาะสมที่สุดดูเหมือนเจ้าช่วงจะมีพระราชวงศ์อยู่ในใจของเจ้าแล้วกระมังลองบอกมาสิว่าเจ้าเห็นว่าองค์ใดเหมาะสมในสายตาคนหนุ่มอย่างเจ้าหัวหมื่นมหาดเล็กหนุ่มใหญ่วัย40กล่าวตอบผู้เป็นบิดาอย่างไตร่ตรองว่าคิดว่าทูลกระหม่อมเจ้าฟ้าจุฑามณีกรมขุนอิสเรศปรังสรรค์น่าจะเหมาะสมที่สุดคำตอบของทายาทคนสำคัญในตระกูลบุญนาคอาจจะดูเป็นเรื่องปกติธรรมดาในสายตาคนทั่วไปที่เห็นว่าจะเหมือนวัยวรนาถช่วงสนิทสนมกับเจ้าฟ้าน้อยอยู่มากตั้งแต่สมัยบวชเรียนวัยหนุ่มแต่กับบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดกลับเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจเพราะมีอยู่บ่อยครั้งที่พระนายวัยวรนาถหัวหมื่นมหาดเล็กเคยแสดงความไม่ไว้วางใจการสะสมอาวุธและการจัดตั้งกองทหารแบบยุโรปของเจ้าฟ้าน้อยที่อาจตั้งตนเป็นใหญ่และก่อการกบฏได้พ่อจำได้ครั้งหม่อมไกรสอนเป็นกบฏเจ้าไม่ให้ทุนกระหม่อมเจ้าฟ้าน้อยร่วมปราบเพราะเกรงว่าพระองค์ท่านจะเป็นกบฏเสียเองแต่ใหญ่บัดนี้เจ้ากลับสนับสนุนพระองค์ท่านกระผมต้องการให้พระองค์ทรงขึ้นครองแผ่นดินอย่างถูกต้องตามทำนองครองธรรมมากกว่าวิธีอื่นด้วยความรู้ความสามารถด้านการทหารและภาษาต่างประเทศนับว่าพระองค์ท่านโดดเด่นที่สุดยังไม่นับพระยศประดับเจ้าฟ้าที่ถือว่าเป็นสมเด็จหนอพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงคำอธิบายของจมื่นวัยวรนาถช่วงทำให้ผู้เป็นบิดาและอาต้องรับฟังคุณนางใหญ่ทั้งสองยอมรับในความเฉลียวฉลาดและความรอบรู้ทันสมัยของเจ้าช่วงที่พูดภาษาอังกฤษได้สามารถต่อเรือกำปั่นแบบฝรั่งได้เป็นคนรุ่นใหม่พอๆกับเจ้าฟ้าน้อยที่จะพาบ้านเมืองไปรอดปลอดภัยแต่คุณนางสองพี่น้องกลับมีอะไรบางอย่างที่มากไปกว่านั้นพ่อกับอาไม่ค่อยจะเห็นด้วยกับความคิดของเจ้าเท่าใดนักตระกูลของเราทำการค้าและควบคุมการเงินการคลังของแผ่นดินมายาวนานหากทูลกระหม่อมเจ้าฟ้าน้อยขึ้นครองราชพระองค์อาจไม่สนับสนุนให้พวกเราอยู่ในตำแหน่งฐานะเดิมก็ได้ความเป็นอยู่ของเราก็อาจจะมีปัญหาพี่น้องขุนนางตระกูลบุญนาคทั้งสองมีความเห็นสอดคล้องกันที่จะไม่สนับสนุนเจ้าฟ้าจุฑามณีเพราะว่าทรงมีแนวคิดมีความรู้ความสามารถที่ล้ำหน้ามากส่งต่อเรือรบได้เองหล่อปืนใหญ่แบบฝรั่งได้เองมีกำลังทหารแบบยุโรปเป็นที่น่าเกรงขามเกินกว่าที่จะควบคุมได้และก็ไม่ได้มีสายสัมพันธ์ที่แนบแน่นกับพวกตนเหมือนสมเด็จองค์เหนือหัวในปัจจุบันอาจจะกระทบกระเทือนต่ออำนาจทางการเมืองและผลประโยชน์ของตระกูลบุญนาคในภายหลังซึ่งเรื่องนี้จมื่นวัยวรนาถช่วงก็ทราบดีก็เลยถามผู้เป็นบิดาว่าแล้วถ้าเช่นนั้นผู้เป็นบิดาคิดจะสนับสนุนพระองค์ใดเจ้าคุณครังว่าที่สมุหกลาโหมลดเสียงลงต่ำเบาๆให้ได้ยินเฉพาะในวงสนทนาว่าพ่อกับอาเจ้าเห็นว่าทูลกระหม่อมพระเจ้าฟ้ามงกุฎสมเด็จหนอพระพุทธเจ้าพระองค์ใหญ่น่าจะเหมาะสมกว่าเจ้าฟ้าน้อยผู้เป็นบุตรก็ถามบอกว่าและทำไมเมื่อตอนผลัดแผ่นดินครั้งที่แล้วทั้งพ่อทั้งอาจึงไม่สนับสนุนเจ้าฟ้ามงกุฎทั้งที่ทรงเป็นเจ้าฟ้าที่ประสูติจากพระอัครมเหสีย่อมมีความชอบธรรมโดยสมบูรณ์มากกว่าองค์เหนือหัวในปัจจุบันเสียอีก
จ้าคุณคลังผู้เป็นบิดาก็ตอบเลี่ยงๆบอกว่าก็ตอนนั้นพระองค์ท่านมีพระชนมายุน้อยเพียง20พรรษาและก็ไม่เชี่ยวชาญการบริหารงานแผ่นดินผู้เป็นลูกก็ยังถามต่อว่าแล้วเหตุใดตอนนี้ผู้เป็นพ่อจึงไม่อ้างว่าพระชนมีพระชนมายุมากเกินไปถึง44พรรษาและก็ไม่เคยบริหารงานแผ่นดินเช่นเดิมผู้เป็นพ่อเริ่มอึกอักที่ผู้เป็นลูกย้อนซักในประเด็นเดิมเจ้าคุณรัตนราชโกษาทัตผู้เป็นน้องของเจ้าคุณดิษฐ์ผู้เป็นพี่ก็เลยตอบแทนโดยเปิดประเด็นใหม่บอกว่าเจ้าเองก็บอกอาไม่ใช่หรือว่ายุคนี้ต้องคบค้ากับต่างชาติทูลกระหม่อมพระทรงรอบรู้ภาษาต่างประเทศและความเจริญแบบตะวันตกเข้าใจสถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศดีมีผู้คนเคารพกราบไหว้พระองค์ท่านอยู่แล้วส่วนเรื่องการทหารเป็นหน้าที่ของพวกเราในการปกป้องแผ่นดินเจ้าพระยาพระกลางดิษฐ์ไม่ได้บอกสิ่งที่คิดอยู่ในใจว่าเจ้าฟ้ามงกุฎมิได้มีฐานอำนาจหรือว่าอิทธิพลใดๆเลยซึ่งง่ายต่อการควบคุมหรือถวายความเห็นให้พระองค์คล้อยตามความประสงค์ของตนหรือคนในตระกูลบุญนาคได้ไม่ยากนั่นหมายความว่าอำนาจและอิทธิพลของตระกูลบุญนาคก็จะยังคงอยู่อย่างมั่นคงในแผ่นดินสืบไปเรื่องนี้จมื่นวัยวรนาถช่วงก็รู้เท่าทันความคิดของบิดารู้สึกผิดหวังที่ไม่อาจสนับสนุนเจ้าฟ้าจุฑามณีผู้เป็นบรรพชิตร่วมอุโบสถเมื่อครั้งบวชเรียนร่วมกันแต่ขณะเดียวกันก็เบาใจเมื่อทราบความประสงค์ของบิดาที่จะสนับสนุนเจ้าฟ้ามงกุฎซึ่งก็นับว่ายังดีกว่าเจ้านายพระองค์อื่นมหาดเล็กหนุ่มเชื่อมั่นว่าด้วยอำนาจอิทธิพลและเครือข่ายทางการเมืองในราชสำนักของบิดาของอารวมทั้งพี่น้องตระกูลบุญนาคทุกคนที่รับราชการในตำแหน่งต่างๆจะร่วมกันสนับสนุนให้เจ้าฟ้ามงกุฎขึ้นครองแผ่นดินได้โดยไม่ยากนอกจากนี้เจ้าพระยาพระครางดิษฐ์ยังกล่าวต่ออีกว่าวัดตกไม้ที่แม่ของเจ้าซ่อมแซมเสร็จสมบูรณ์ในวันนี้ก็ยังไม่มีพระสงฆ์พออยากให้เจ้าทั้งสองไปถวายทูลกระหม่อมพระและนิมนต์เสด็จมาดูที่ทางทั้งอัญเชิญพระสงฆ์นิกายพระธรรมยุทธ์มาจำพรรษาที่วัดนี้โดยพวกเราจะปวารณาเป็นผู้อุปถากทุกประการวันรุ่งขึ้นจมื่นวัยวรนาถช่วงและจมื่นราชามาศขำสองพี่น้องก็เดินทางไปเฝ้าทูลกระหม่อมพระวชิรยานภิกขุที่วัดบวรนิเวศวิหารและอีกไม่กี่วันต่อมาพระองค์ก็เสด็จวัดดอกไม้วชิรยานภิกขุรู้สึกแปลกพระทัยที่คนในตระกูลบุญนาคทุกคนแสดงความกระตือรือร้นที่ได้เข้าเฝ้าเอาใจใส่และสนับสนุนธรรมยุทธนิกายอย่างไม่เคยมีมาก่อนพระองค์ไม่ทรงทราบว่านี่คือหมากที่คนตระกูลบุญนาควางไว้ให้พระองค์ดำเนินแต่ถึงจะทรงทราบก็คงยินดีที่จะดำเนินตามในวิถีที่พระองค์ก็ทรงปรารถนาเช่นกันการเมืองในราชสำนักเพื่ออำนาจและความยิ่งใหญ่ของตระกูลบุญนาคเริ่มขึ้นแล้วอย่างเงียบๆแล้วหนทางนั้นก็ดูจะสดใสยิ่งขึ้นเมื่อเจ้าพระยาบดินทร์เดชาสิงห์ถึงแก่อสัญกรรมด้วยอหิวาตกโรคที่ระบาดในปีถัดมาขุนพลคู่พระทัยได้รับพระราชทานเพลิงศพอย่างยิ่งใหญ่ที่วัดสระเกศนำความเสียพระทัยสู่สมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวเป็นยิ่งนักพระยาราชสุภาวดีโตที่เคยออกศึกรบกับเขมรและยวนพร้อมกับเจ้าพระยาบดินทร์เดชามายาวนานได้รับการสนับสนุนจากขุนนางสองพี่น้องตระกูลบุญนาคให้ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งว่าที่สมุหนายกคนต่อไปและเป็นบุญคุณที่สมุหนายกคนใหม่ก็จะต้องจดจำและทดแทนในวาระที่สำคัญนั่นก็คือวาระการผลัดแผ่นดิน
ักสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาฟังกันต่อกับเรื่องผลัดแผ่นดินค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังกันต่อเลยนะคะว่าช่วงการผลัดแผ่นดินระหว่างรัชกาลที่3กับรัชกาลที่4มีอะไรเกิดขึ้นบ้างเชิญค่ะเมื่อโลกหมุนไปแผ่นดินตะวันตกกับตะวันออกก็อยู่ใกล้เข้ามาทุกทีด้วยการคมนาคมทางเรือเดินทะเลที่มีขนาดใหญ่รวดเร็วและก็ปลอดภัยกว่าแต่ก่อนมีการติดต่อไปมาหากันสะดวกมากขึ้นและก็เกิดการเปรียบเทียบระหว่างตะวันตกที่เป็นโลกแห่งความเจริญและการค้าเสรีกับตะวันออกที่ยังโบราณแล้วก็มีการค้าขายแบบผูกขาดเฉพาะผู้มีอำนาจเท่านั้นคนยุโรปมองคนเอเชียว่าโง่เขลาไร้อารยะถ้าจะคบค้ากันต้องปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมความเป็นอยู่ทั้งศาสนาและการค้าแบบเอเชียให้เป็นแบบยุโรปเสียก่อนซึ่งคนเอเชียก็มองคนยุโรปอย่างทึ่งและหวาดประแวงเพราะฝรั่งมีข้าวของเครื่องใช้ที่แปลกประหลาดมหัศจรรย์เพียงเห็นนาฬิกาบอกเวลาก็ตื่นเต้นด้วยไม่เคยเห็นมาก่อนไม่ว่าจะเทียบสิ่งใดคนผิวขาวก็มีสิ่งที่ดีกว่าเหนือกว่าและสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คืออาวุธยุทโธปกรณ์ปืนใหญ่ของฝรั่งยิงได้ไกลกว่าแม่นกว่าและมีอานุภาพในการทำลายล้างมากกว่าเหตุการณ์ที่จีนแพ้อังกฤษในสงครามฝิ่นเมื่อปีพุทธศักราช2387ทำให้ชาวสยามรุ่นใหม่ตระหนักว่าภัยอันร้ายแรงต่อจากนี้คงไม่ใช่การทำศึกสงครามกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างมอญพม่าเขมรยวนอีกต่อไปแต่น่าจะเป็นภัยจากฝรั่งตาน้ำข้าวนี้เองแม้จีนที่เคยยิ่งใหญ่มากในสายตาสยามก็ยังแพ้ราบคาบแล้วสยามจะอยู่ได้อย่างไรเจ้าหมื่นไววรนาถช่วงได้เลื่อนยศเป็นพระยาศรีสุริยวงศ์จางวางมหาดเล็กไม่ค่อยสบายใจนักที่ฝรั่งต่างชาติกำลังจะเข้ามาครอบงำสยามแต่ขุนนางชั้นผู้ใหญ่อย่างเจ้าพระยาพระคลังว่าที่สมุหกลาโหมดิษฐ์และพระยาศรีพิพัฒน์รัตนราชโกษาทัตไม่ยอมเชื่อว่าสยามจะเป็นเช่นจีนพม่าหรือมลายูที่เสียเอกราชแก่อังกฤษจึงไม่ยอมเปลี่ยนท่าทีในด้านการค้าและการเจรจาทางการทูตยังคงยึดรูปแบบอนุรักษ์นิยมอย่างเหนียวแน่นเมื่อปีที่แล้วประธานาธิบดีซาคารีเทเลอร์แห่งสหรัฐอเมริกาส่งนายโจเซฟบาเลสเตียเข้ามาขอแก้ไขสนธิสัญญาทางการค้าพระยาศรีสุริยวงศ์ช่วงได้รับแต่งตั้งจากเจ้าเหนือหัวให้เป็นล่ามคอยติดต่อต้อนรับท่านทูตแต่ก็ไม่อาจทำหน้าที่ได้เพราะเจ้าคุณรัตนราชโกษาผู้เป็นอาขอทำหน้าที่นี้แทนให้อาเจรจากับท่านทูตก็แล้วกันเจ้าไม่รู้ขั้นตอนพิธีทางการทูตอาจจะผิดธรรมเนียมและเสื่อมเสียพระเกียรติยศเจ้าคุณอาจจะให้ใครเป็นล่ามขอรับกระผมพูดภาษาอังกฤษได้โดยตรงอยู่แล้วเราเป็นคนสยามต้องพูดภาษาไทยเราไม่ใช่เมืองขึ้นของฝรั่งเราจะไปพูดภาษาของเขาทำไมให้เสียเกียรติปรากฏว่าการเจรจาครั้งนั้นเป็นการเจรจาที่เป็นภาษาไทยผ่านล่ามเป็นภาษาพม่าแล้วแปลภาษาพม่าเป็นภาษาอังกฤษอีกต่อมีความยุ่งยากมากและที่ยุ่งยากไปกว่านั้นก็คือทูตอเมริกันไม่ยอมเข้าใจธรรมเนียมประเพณีและขั้นตอนการเข้าเฝ้าพระเจ้าแผ่นดินสยาม
ส่วนเจ้าคุณโกษาเห็นว่าเมื่อไม่เข้าใจก็ไม่ต้องเข้าเฝ้าไม่ยอมลดราวาศอกใดๆผลก็คือไม่ได้เจรจาตกลงอะไรกันทูตอเมริกากลับไปโดยไม่ได้เข้าเฝ้าหรือเจรจาแก้ไขสัญญาการค้าใดๆเลยข่าวความล้มเหลวทางการทูตถูกวิพากษ์วิจารณ์ไปในประเทศตะวันตกต่างๆในทางที่ทำให้สยามเสียหายมากปีนี้พุทธศักราช2393ลอร์ดปาเมอร์สตันรัฐมนตรีต่างประเทศอังกฤษแต่งตั้งเซอร์เจมส์บรูคเป็นผู้แทนการค้าเข้ามาขอแก้ไขสัญญาทางการค้าที่เฮนรี่เบอร์นีย์เคยลงนามเมื่อต้นรัชกาลแต่สองขุนนางตระกูลบุญนาคก็ยังคงยืนกรานที่จะไม่เจรจาด้วยเช่นเดิมเราจะไปเจรจาทำไมนายบรูคไม่ใช่ทูตที่พระเจ้าแผ่นดินของเขาส่งเข้ามาแต่เป็นตัวแทนทางการค้าเท่านั้นที่จะว่า Foreign Minister ส่งมาข้าไม่สนใจหรอกว่ามันเป็นใครช้าๆฝรั่งขี้ทูตนึกอยากจะเดินเข้าเฝ้าเจ้าเหนือหัวก็ทำได้ง่ายๆอย่างนั้นหรือเจ้าคุณพ่อขอรับจะอย่างไรก็ตามเขาขอเข้าพบก็ควรจะให้พบเพื่อเจรจาแต่จะตกลงหรือไม่หรือให้เข้าเฝ้าเจ้าเหนือหัวหรือไม่เป็นเรื่องที่เรามาพิจารณากันภายหลังดีไหมขอรับจะกลัวมันไม่พอใจหรือมันจะทำอะไรเราได้เล่าเจ้าพระยาพระคลังดิดกล่าวอย่างถือดีและประเมินกำลังฝ่ายตรงข้ามต่ำเกินไปอังกฤษศึกษาความล้มเหลวทางการทูตระหว่างสยามกับอเมริกามาแล้วจึงต้องใช้นโยบายทางการทูตนำหน้าใช้การทหารตามหลังโดยเอาเรือรบมาจอดรอไว้จะดูว่ามาคุ้มครองทูตก็ได้หรือจะมองว่ามาข่มขู่กดดันก็ได้เหมือนที่เคยทำได้ผลมาแล้วในหลายๆประเทศเจ้าคุณพ่อทราบหรือไม่ว่าขณะนี้เขาเอาเรือรบเข้ามาจอดในอ่าวสยามเพื่อดูท่าทีหากเราไม่ยอมเจรจาหรือไม่ลดท่าทีความแข็งกร้าวลงบ้างเขาก็จะอ้างเหตุในการรุกรานเรือรบเพียงลำเดียวอาจจะยึดเราไม่ได้ก็จริงแต่ถ้าเขามากันเต็มอ่าวเราก็จะลำบากสู้เรายอมเจรจาเพื่อประวิงเวลาผ่อนหนักเป็นเบาจะไม่ดีกว่าหรือขอรับถ้าเป็นคนอื่นมาแสดงความเห็นต่างจากมหาเสนาบดีผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสองคงจะถูกตวาดกลับไปแต่นี่เป็นลูกหลานสกุลบุญนาคที่เจรจาอย่างชาญฉลาดทำให้เสนาบดีทั้งสองต้องกลับมาคิดหนักพอจะนำเรื่องนี้เข้าถวายรายงานให้สมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวมีพระราชวินิจฉัยในการประชุมครั้งต่อไปเพียงเท่านี้พระยาศรีสุริยวงศ์ช่วงก็ยังพอมีความหวังเพราะว่าตนเป็นจางวางมหาดเล็กที่เข้าเฝ้าได้ทุกเวลาอยู่แล้วแล้วก็สามารถเข้าเฝ้าถวายรายงานได้ก่อนก็อาจจะโน้มน้าวพระไทยให้พระองค์ยอมรับให้มีการเจรจาแต่อย่างไรก็ตามก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนักทว่าด้วยวาทะการกราบบังคมทูลที่มีเหตุผลของจางวางมหาดเล็กทำให้พระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นด้วยที่จะให้ทูตอังกฤษเข้าเฝ้าและให้มีการเจรจาทางการค้าแต่ก็ทรงย้ำว่าเราจะไม่ยอมเสียเปรียบหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายหลักด้านความมั่นคงของประเทศการเจรจาขอแก้ไขสนธิสัญญาทางการค้าของเฮนรี่เบอร์นีย์ที่ทำเอาไว้ตั้งแต่ตอนต้นรัชกาลโดยเซอร์เจมส์บรูคก็เริ่มขึ้นอย่างจริงจังผู้มีความรู้ภาษาอังกฤษทั้งหมดในวังไม่ว่าจะเป็นกรมหมื่นวงศาธิราชสนิทองค์ชายนวมพระยาศรีสุริยวงศ์ช่วงพระสุริยภักดีนุชและยังนิมนต์ทูลกระหม่อมวชิรยานภิกขุมาร่วมตรวจร่างสัญญาที่ฝ่ายอังกฤษเสนอทำหนังสือโต้ตอบและบันทึกการเจรจาด้วยในขณะที่การเจรจาทางการทูตกำลังดำเนินการสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวก็เริ่มมีพระอาการประชวรมากขึ้นตามลำดับเกิดความพวักพวน
การเจรจาต่อรองเริ่มมีปัญหาคณะเจรจาของสยามอ้างว่าบางเรื่องเป็นพระราชวินิจฉัยโดยตรงต้องรอพระเจ้าแผ่นดินทุเลาจากอาการไข้เสียก่อนสิ่งที่อังกฤษต้องการคือขอนำฝิ่นเข้ามาจำหน่ายในราชอาณาจักรสยามอย่างเสรีซึ่งทางสยามไม่ยอมด้วยเหตุผลว่าผิดกฎหมายขอซื้อข้าวโดยเสรีตามจำนวนที่อังกฤษต้องการสยามก็มีเหตุผลว่าต้องเหลือจากการสะสมพอให้ราษฎรมีกิน3ปีก่อนขอลดพิกัดภาษีปากระวางเรือจากวาละ 1,700 บาทให้เหลือวาละ 1,000 บาทสยามบอกว่าในสัญญาเบอร์นี่ได้ลดให้แล้วจากเดิมวาละ 2,200 บาทไม่อาจจะลดได้อีกและสุดท้ายขอตั้งสถานกงสุลอังกฤษชำระคดีความคนในบังคับอังกฤษสยามอ้างว่าปี11อังกฤษมีเรือเข้ามาเพียง4ลำไม่จำเป็นจะต้องมีสถานกงสุลการเจรจาจึงหาข้อตกลงไม่ได้แต่สยามก็ยังให้ความหวังว่าหากพระเจ้าอยู่หัวทรงหายดีแล้วอาจเจรจาต่อรองได้อีกเป็นยุทธวิธีการชะลอเวลาออกไปเมื่ออังกฤษเห็นพระอาการประชวรของพระเจ้าแผ่นดินไม่ดีขึ้นตั้งแต่เดือนกันยายนปีพุทธศักราช2393ก็ไม่อาจจะหักหานด้วยอำนาจและรัฐมนตรีต่างประเทศอังกฤษก็ยังไม่พร้อมที่จะทำสงครามได้แต่เฝ้ารอการผลัดแผ่นดินสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวบรรทมที่พระที่นั่งจักรพรรดิพิมานองค์ด้านตะวันออกหลังจากเสด็จลงทรงบาทในตอนเช้าแล้วเสด็จลงพระที่นั่งไพศาลทักษิณพระบรมวงศานุวงศ์และพระเจ้าลูกเธอนั่งเฝ้าเรียงรายเป็นแถวมีพระราชปฏิสันถานกับผู้ที่เกี่ยวข้องผ่านไปนมัสการที่หอพระอัฐิแล้วจึงทรงพระดำเนินผ่านหลังพระที่นั่งเสวตฉัตรจึงเสด็จขึ้นพระที่นั่งบุษบกมาลามหาดเล็กเฝ้าพระเฉลียงตะวันออกไขพระวิสูตรให้ขุนนางเข้าทูลข้อราชการส่งเล่าอาการป่วยให้ผู้เข้าเฝ้าฟังว่าข้ากินข้าวไม่มีรสมานานแล้วเบื่อไปหมดมื้อหนึ่งได้สักถ้วยหนึ่งร่างกายสู้ผอมลงทุกวันแล้วรู้สึกเจ็บหลังเสียดท้องข้างซ้ายตามชายโครงลงไปจนกระทั่งถึงข้อเท้าเจ็บตะโพกนอนไม่หลับเลยกลางคืนพอเคลิ้มไปสัก3บาทนาฬิกาก็ตื่นอีกอย่างคือขัดปัสสาวะเบาออกได้เล็กน้อยก็ปวดท่านผู้ใดเป็นหมอจงคิดอ่านเยียวยาโรคข้าให้หายสักครั้งเถิดและหลังจากนั้นก็มิได้เสด็จออกว่าราชการอีกเลยมีพระอาการหน้าวิตกจนเดือนกุมภาพันธ์มีพระราชโองการให้ประกาศว่าให้เจ้าพระยาพระคลังพระยาศรีพิพัฒน์พระยาราชสุภาวดีกับขุนนางผู้น้อยทั้งปวงที่อุตส่าห์รักษาแผ่นดินฉลองพระเดชพระคุณสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวทุกรัชกาลมาแล้วจงเป็นสามัคคีรสแก่กันถ้าเห็นว่าพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์ใดมีวัยวุฒิมีปรีชารอบรู้ในราชานุวัตรเป็นศาสนูปถัมภกยกพระบวรพุทธศาสนารักษาแผ่นดินให้เป็นสุขสวัสดิ์ก็สุดแท้จะเห็นดีประนีประนอมยกพระองค์ให้เป็นพระเจ้าแผ่นดินอย่าให้ข้าฟันกันเสียนักเลยเอาแต่ให้ได้เป็นสุขทั่วหน้าข้ามีเงินในท้องพระคลังข้างที่ 40,000 ชั่งทองคำอีก200ชั่งขอให้ข้าสัก 10,000 ชั่งเพื่อให้พระเจ้าแผ่นดินองค์ใหม่นำไปซ่อมแซมวัดที่ข้ายังสร้างไม่แล้วเสร็จด้วยเถิดอันหนึ่งพระอัฐิพระอัยกาพระอัยกีและสมเด็จพระศรีสุลาลัยหากมีผู้รังเกียจก็เชิญไปไว้ที่วัดเฉลิมพระเกียรติเสียด้วยความกังวลของพระองค์ที่ปรากฏผ่านพระราชกระแสเป็นเรื่องของการสืบทอด
พระราชบัลลังก์พระราชทรัพย์และพระอัฐิของพระประยุรญาติเป็นหลักพระองค์ทรงรำลึกถึงคำของพระราชมารดาที่สั่งสอนเสมอว่าพวกเราเป็นคนอื่นที่มารักษาบ้านเมืองเป็นการชั่วคราวคืนเจ้าของเขาไปเสียอย่าได้ยึดถือว่าเป็นของเราด้วยเหตุนี้จึงมีพระบัญชาให้พระยาศรีพิพัฒน์รัตนราชโกษาทัตย้ายพระแท่นบรรทมจากพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานองค์ตะวันออกมาที่องค์ตะวันตกด้วยเหตุผลคือเกรงพระเจ้าแผ่นดินองค์ใหม่จะรังเกียจเมื่อพระยาศรีสุริยวงศ์ช่วงจางวางมหาดเล็กเข้าเฝ้าในวันต่อมาจึงรับสั่งถามด้วยความเป็นห่วงว่ากลุ่มขุนนางประชุมเลือกพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ใหม่ได้แล้วหรือยังจางวางมหาดเล็กก็กราบทูลว่าขอเดชะพวกขุนนางปรึกษากันว่าพระโลกนั้นยังไม่ถึงกับหมดทางรักษาฝ่ายแพทย์หลวงยังฉลองพระเดชพระคุณได้อยู่ยังมิเห็นสมควรที่จะยกพระวงศานุวงศ์พระองค์ใดขึ้นพระพุทธเจ้าค่ะสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวทรงยกพระหัตถ์ขึ้นอย่างอ่อนล้าแล้วก็กวักมือเรียกว่ามานี่สิเจ้าช่วงมาใกล้ๆข้าจับดูแขนขามือของข้าดูทีหรือร่างกายมันทรุดโทรมถึงเพียงนี้แล้วหมอเขาจะรักษาให้ได้อยู่หรือข้าไม่เห็นด้วยเลยจางวางมหาดเล็กคนสนิทเข้าไปแตะพระวรกายและกราบลงที่ข้างพระแท่นกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่เจ้าบอกข้ามาเถิดว่าพ่อและอาของเจ้าจะเลือกใครเป็นพระเจ้าแผ่นดินให้ข้ารู้บ้างเถิดข้าจะได้จากไปอย่างสงบพระองค์ทรงทราบดีว่าขุนนางใหญ่น้อยทั้งหลายอยู่ในการควบคุมของเสนาบดีสายสกุลบุญนาคทั้งสิ้นแม้แต่พระราชวงศ์ก็ไม่อาจจะหักหานหรือว่าขัดขวางได้ขอเดชะพระอาญามิพ้นเกล้าหากข้าพระพุทธเจ้ากราบบังคมทูลแล้วไม่ตรงตามพระราชอัธยาศัยที่ทรงคาดหมายเอาไว้ก็ขอพระราชทานอภัยด้วยพระพุทธเจ้าข้าเออข้าไม่ถือโทษโกรธเคืองเจ้าหรือพ่อของเจ้าดอกเพราะการต่อไปภายหน้ามีแต่เจ้าเท่านั้นที่จะเป็นอธิบดีดูแลบ้านเมืองไปอีกนานถ้าเจ้าเห็นดีด้วยช่วยพระเจ้าอยู่หัวองค์ใหม่ดูแลรักษาแผ่นดินข้าก็นอนตายตาหลับขอเดชะพวกเราเหล่าข้าราชบริพารเห็นว่าการที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทมีได้ยกพระราชโอรสพระองค์ใดเป็นเจ้าฟ้าหรือว่าแต่งตั้งพระญาติวงศ์พระองค์ใดเป็นวังหน้าจึงคาดเดาเอาว่าใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทคงปรารถนาที่จะคืนราชสมบัติแก่เจ้าฟ้าทั้งสองพระองค์บ้านเมืองของเรากำลังยุ่งยากในเรื่องการต่างประเทศหากยกเอาทูลกระหม่อมพระเจ้าฟ้ามงกุฎเสด็จเฉลิงฉวัญราชสมบัติก็จะเหมาะสมทั้งยังได้เจ้าฟ้าจุฑามณีเป็นกำลังสำคัญอีกโสดหนึ่งด้วยควรมิควรแล้วแต่จะโปรดพระพุทธเจ้าค่ะสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวทรงหลับพระเนตรลงมีรอยแย้มพระสวนน้อยๆ อย่างโล่งพระทัยข้าเห็นด้วยกับความคิดของพวกเจ้าผู้มีสติปัญญาที่พอจะรักษาแผ่นดินได้ก็มีแต่ท่านฟ้าใหญ่กับท่านฟ้าน้อยเท่านั้นติดอยู่แต่ท่านฟ้าใหญ่ที่ถืออย่างมอนหากเป็นเจ้าแผ่นดินขึ้นมาก็เกรงว่าจะให้พระสงฆ์ห่มผ้าจีวรอย่างมอนเสียหมดทั้งแผ่นดินกระมังท่านฟ้าน้อยเล่าก็มีสติปัญญารู้วิชาการช่างแลการทหารต่างๆอยู่แต่คงไม่พอใจจะทำราชการกับข้าหากท่านฟ้าใหญ่ได้ครองแผ่นดินก็คงจะช่วยกันดีทั้งพี่ทั้งน้องเหมือนเป็นการยกภูเขาออกจากอก
พระยาศรีสุริยวงศ์ช่วงเกรงว่าหากสมเด็จเจ้าเหนือหัวไม่เห็นด้วยกับการยกเจ้าฟ้ามงกุฎขึ้นครองราชก็เหมือนกับอกตัญญูต่อพระองค์ทั้งยังเป็นการไม่เชื่อฟังคำของเจ้าฟ้าพระมหากษัตริย์ตามที่เคยถูกสั่งสอนอบรมมาในสายสกุลบุญนาคทุกคนข้าขอฝากลูกหลานข้าไว้กับเจ้าด้วยหากทำสิ่งใดที่ไม่ถูกไม่ควรอย่าต้องถึงกับฆ่าฟันกันเลยต่อจากนี้ไปการศึกสงครามข้างยวนข้างพม่าเห็นจะไม่มีแล้วจะมีอยู่ก็แต่ข้างพวกฝรั่งให้ระวังให้ดีอย่าให้เสียทีแก่เขาได้การงานสิ่งใดของเขาที่คิดควรจะเรียนเอาไว้ก็ให้เอาอย่างเขาแต่อย่าให้นับถือเลื่อมใสไปเสียทีเดียวนี่คือพระราชกระแสรับสั่งสุดท้ายที่แสดงให้เห็นว่าพระองค์มีสายพระเนตรที่ยาวไกลและก็ทรงเห็นความสำคัญของการต่างประเทศในการรักษาเอกราชความมั่นคงของชาติเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปดูเหมือนว่าไม่น่าจะมีอุปสรรคอะไรแล้วนะคะแต่ว่าจะราบรื่นหรือไม่อย่างไรติดตามต่อตอนหน้าดินนี้เป็นดินอุดมวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนิน This is Thai PBS Podcasts